ให้หนูพูดว่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ คือพี่ดิงคะที่หนูโทรมาอย่างเงี้ยหนูมีเรื่องสำคัญที่จะมาบอกค่ะเรื่องสำคัญมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเสมอพี่เข้าใจได้มีอะไรว่ามาคือว่าให้ไอเฮียบอกว่าเดือนนี้จะไม่มีเงินเดือนค่ะฮะคือเดือนนี้เราจะไม่มีแม้แต่สลึงเดียวสักบาทเดียวสักสตางค์เดียวค่ะพี่ลิงอย่าเพิ่งตกใจกลัวจนช็อกนะคะพี่ลิงอย่าเพิ่งไอนะคะอีกรอบนึงเดือนนี้อาเฮียจะไม่ให้เงินเดือนค่ะไม่มีเงินเดือนใช่ค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรนหลอกพี่แล้วล่ะหนูไม่ได้หลอกนะคะพี่จู่ๆก็เป็นพยานให้ได้ค่ะคือเรลินพี่ไม่รู้หรอกนะว่าวันเนี้ยเรลินทำอะไรเรลินถึงต้องมาต่อว่าจากับพี่อย่างนี้อย่าบริษัทของเราอ่ะยังไม่ล่มจมหรอกนะเพราะฉะนั้นนะพี่เซล่ายังต้องเจียกไก่หนูนะยังต้องเติบโตไหนจะค่านมหนูที่พี่อุตส่าห์ทำงานเพื่อให้หนูเติบโตไหนจะค่าน้ำแดงของเครื่องไหว้ค่านางรำค่าม้ายีราฟไหนจะค่าตุ๊กตาที่ต้องเอาไปไหนจะค่ากุมารทองไหนจะค่าโอ้เยอะแยะสารพัดสารเพเพราะฉะนั้นบริษัทของเราน่ะไม่มีทางขาดทุนไม่อย่างนั้นเรลินจะอยู่ในบ้านทรายทองได้ยังไงอย่างสนุกสนานน่ะพี่ลิงงกลัวมากๆเลยสินะคะหนูก็ขอเฉลยตอนนี้เลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องโจจี้ค่ะโอ้โหมีเรื่องโจจี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหให้พี่บอกอะไรที่น่าเศร้ากว่านั้นให้เรลินฟังไหมได้ค่ะอีกไม่กี่วันภายในข้างหน้าเรลินบ้านเรลินจะไฟดับทำไมอ่ะนอกจากบ้านเรลินจะไฟดับแล้วเน็ตของเรลินก็จะถูกตัดด้วยเพราะว่าอาคารุยังไม่จ่ายค่าเน็ตอ้าวไอเฮียก็มาบอกว่าจริงเหรอใช่อันนี้คือเรื่องจริงที่อาเขาจริงเหรอนะจริงเหรอคือเขาถามตรงไหนนะถามตรงในไลฟ์หนูค่ะในโอ้ไอเฮียเหรอใช่เรลินอย่าไปเชื่อคนคนนี้มากเลยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพูดไปเรื่อยนะคนนี้น่ะเชื่อพี่ดีกว่าพี่พูดเรื่องจริงไอ้ยังไม่มีตังเอามาจ่ายค่าเน็ตหรอกอีกไม่กี่วันต่อมาเรลินจะต้องบ้านไฟดับเน็ตก็จะไม่มีใช้ด้วยแล้วไหนเมื่อกี้พี่เซเลน่าบอกว่าพิกเซล่าเราจะเกียงไกยังไงล่ะคะก่อนที่จะเกียงไก่ต้องผ่านการลำบากมาก่อนอาเฮียสอนพี่มาดีมากได้เลยค่ะแล้วถ้าไฟไม่มีหนูต้องจุดเทียนเหรอคะเรลินเป็นผีเรลินต้องเอาไฟด้วยเหรอบางทีสายตามันก็มืดมัวนะคะเรลินผิดแล้วจริงๆแล้วเรลินนั่นแหละคือความสว่างสวยที่สุดของบ้านหลังนั้นแต่ว่าอาเฮียพิมมาบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินเดือนพี่ลิงไปจ่ายค่าเน็ตเรลินฟังพี่นะบางทีคนเราก็มีผิดพลาดกันได้คืออาเฮียคืออย่างนี้นะคนป่วยอะเนาะแบบบางทีเขาก็พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแหละอ๋อช่วงนี้พี่เซเรน่าเพิ่งหายป่วยด้วยใช่เรลินต้องรู้จักให้อภัยคนนะได้เลยค่ะแล้วสรุปเน็ตหนูจะหายไหมคะ คงไม่หายแล้วล่ะหนูขอถามคีย์เวิร์ดประจำไลฟ์นี้พี่ลิงกลัวไหมคะพี่ควรกลัวเรื่องไหนก่อนดีระหว่างเรื่องที่จะเอาเงินเดือนพี่ไปจ่ายค่าเน็ตกับเรื่องที่พี่จะถูกไล่ออก